ค่ะคุณผู้ชมละครซิงเกิลมัมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้งเปิดตัวไป1สัปดาห์อย่างสวยงามนี่ก็กำลังกลายเป็นละครที่ต้องจับตามองที่สุดนาทีนี้ไปแล้วเพราะนอกจากดูสนุกทันสมัยแถมยังแฝงสาระดีๆให้ถูกครอบครัวด้วยขอบอกว่าเบื้องหลังการทำงานก็ซึ้งสดใสเพราะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะนั่นเพราะว่างานนี้นอกจากจะได้หนุ่มคนนี้มาเป็นนักแสดงนำของเรื่องแล้วยังทำหน้าที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ประจำกองถ่ายที่ใครๆก็เรียกหาค่ะทีที่ได้เยือนกองถ่ายซิงเกิลมัมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้งบอกเลยว่ากลิ่นความสนุกมาแรงกว่ากลิ่นน้ำทะเลจังหวัดระยองโลเคชั่นสำคัญในเรื่องวันนี้ซะอีกค่ะเมื่อเป็นการรวมตัวเหล่านักแสดงนำของเรื่องตั้งแต่ซิงเกิลมัมในเรื่องจ๊ะจิตาภาไอกมลเนตรก้าวเจรายุวิลลี่แมคอินทอชและอีกหลายคนที่เขาบอกว่ามากับดวงสุดๆเพราะทันทีที่ถึงกองถ่ายพายุฝนก็พัดหายไปอย่างรวดเร็วทั้งหมดเลยได้ถ่ายทำฉากนี้สมใจกับฉากที่คุณแม่จ๊ะคิดว่าลูกตัวเองจมน้ำโดยมีพี่วิลลี่มาสวมวิญญาณฮีโร่อาสาพุ่งตัวว่ายฝ่าคลื่นทะเลลงไปช่วยชีวิตด้วยตัวเองงานนี้การถ่ายทำระดับมืออาชีพได้ภาพการช่วยชีวิตนาทีต่อนาทีสุดระทึกใจแน่นอนค่ะมันก็เกิดเหตุนิดหน่อยมีเด็กจมน้ำก็คิดว่าเป็นลูกพี่วิลลี่กับพี่ยักษ์ก็เลยต้องวิ่งลงทะเลไปช่วยแต่ว่าน้ำทะเลไม่ใช่เค็มนะครับอันนี้คือน้ำที่เราเมคขึ้นมาทั้งหมดในละครเราลงทุนมากนะนี่น้ำขวดเราเติมไปเรื่อยๆฮะเมื่อเช้ามีดอกไม้มาง้อขอคืนดีต้องตานะครับแล้วก็มาขอแต่งงานด้วยมีป้อนอาหารเป็นฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักพอดวงเรามารวมกันปุ๊บฟ้าเปิดครับเมื่อเช้านี่มาครึ้มเลยฮะพอกองเราจอดรถสตาร์ทเครื่องปั่นไฟเท่านั้นนะครับพายุพัดขึ้นเวียดนามไปเลยฮะไม่น่าเชื่อดวงมันสมพงษ์กันจริงๆผมว่าเราไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเราเปียกแล้วห้องน้ำไปทางไหนรู้ป่ะไม่รู้ครับไปทางนี้ไปทางนี้การถ่ายทำผ่านไปได้ด้วยดีแต่มีเบื้องหลังที่สีสันบันเทิงไม่อยากปล่อยผ่านรีบเอาภาพมาฟ้องเอามาให้คุณผู้ชมได้ตัดสินกันว่าพี่วิลลี่เป็นคนอารมณ์ดีหรือใจร้ายกันแน่โดยเฉพาะกับนักแสดงเด็กที่เข้าฉากด้วยเพราะโดนพี่วิลลี่แกล้งแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบโดนแกล้งจนเด็กถึงขั้นร้องขอชีวิตกันเลยล่ะค่ะนี่ฟันนี่แบบเหมือนข้าวโพดเลยนะไม่ใช่เรียนสวยนะเหลืองเราเฟรมวางได้เลยครับน้องเนี่ยก็ตัวประมาณเท่าลูกผมพอดีฮะเราก็ได้ฝึกฝนมาแล้ววิธีการปล่อยหัวให้ไหลเสียงดังกรอบนิดนึงเดี๋ยวไปว่ายน้ำกับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะช่วยขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าอ้าวปัดโทไม่ใช่ลูกของมูลี่เป็นแมวน้ำมีซีนนี้เท่านั้นที่เปียกแล้วหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวคอยดูนักแสดงทั้งหมดนะครับสปิริตเขาจะวิ่งลงทะเลพร้อมกันครับไปดูนะครับ5 4 3 2ไปร่วมบอกรักแม่ด้วยการส่งคลิปวิดีโอหรือรูปถ่ายคู่กับคุณแม่พร้อมบอกว่าแม่เป็นอะไรได้บ้างสำหรับคุณโพสต์ลง IG และ Facebook และตั้งค่าสาธารณะตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมมีรางวัลรออยู่ค่ะแล้ววันนี้ลูกแก้วต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากทูบแกลเลอรี่เครื่องประดับจากเซฟานี่ชอด้วยนะคะหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ